สวัสดีค่ะขอเรียนถามข้อสงสัยอย่างหนึง่งคนที่มีบุญเรื่องความรักเนี่ยเขาทำบุญมาอย่างไรคะพอดีเคยได้ยินมาว่ามีคนทำบุญเรื่องความรักมาดีมากๆซึ่งก็เพิ่งรู้ว่ามีอยู่จริงๆแล้วบุญประเภทนี้มันส่งผลอย่างอย่างไรบ้างกับเจ้าของบุญมันใช่ว่าออพอรักใครก็จะมีความรักที่สุขสมหวังไปซะทุกทีหรือเปล่า คนมีบุญเกี่ยวกับเรื่องความรักจริงเนี่ยนะไม่ใช่มีบุญแบบเอ่อเปรอะนะแต่จะเป็นบุญชนิดที่เจาะจงนะค่อนข้างจะเรื่องของความรักระหว่างชายหญิงนะจะเป็นเรื่องเจาะจงถ้าหากว่าผูกบุญกันมานะแล้วมีวาสนาได้พบกันในชาติปัจจุบันเนี่ยนะก็จะ มีความรักที่ค่อนข้างจะเหมือนกับโรยอย่างที่เขาว่ากันว่าโรยอยู่ด้วยกลีบกูดาบนะไเอเส้นทางเนี่ยจะราบราบรื่นนะคะแล้วก็มีความสุขมีความหวานชื่นตั้งแต่เริ่มต้นไปเลยนะใครต่อใครเห็นแล้วก็แม้คู่นี้เนี่ย รู้สึกดีจังเห็นเห็นคู่นี้ไปด้วยกันไปไหนด้วยกันแล้วพลอยมีความรู้สึกตามไปด้วยไม่มีใครอยากจะมาแย่งชิงไม่มีใครอยากจะมาอิจฉาริษยาอะไรแบบนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ว่าถ้าทําบุญมาด้วยกันจริงๆเนี่ยนะลักษณะของบุญเนี่ยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาพลอยเอเออวยแล้วกเ็เหมือนกันมีความพลอยชื่นมื่นไปด้วยนะ ทีนี้ถ้าถามว่าทำบุญเรื่องความรักมาดีมากๆเนี่ยนะเขาทำกันอย่างไรก่อนอื่นเราพูดในมุมกว้างก่อนกันละกันว่าคนที่เกิดมาเนี่ยนะมีแต่ใครต่อใครรักใครแล้วก็เหมือนกับให้ให้ความรักไม่ใช่ให้ความรักในแบบที่จะต้องเป็นแบบ เชิงชู้สาวอย่างเดียวนะแต่ให้ความรักความเมตตาความอยากจะอุดหนุนอุปถรัรมภ์ค้ำชูหรือว่าอยากจะทำอะไรให้อย่างนี้เนี่ยนะคนประเภทนี้จะเคยช่วยเหลือคนอื่นไวมากอยากให้คนอื่นมีความสุขไว้มากนะคือไม่ใช่อยากแต่ปากไม่ใช่นักท่องสัพเพสัตตาเวราหวนโตนะแล้วไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่เป็นคนที่มีจิตใจประมาณว่า,เ,าเห็นใครตกทุกข์ได้ยากจะทนอยู่ไม่ไหวจะต้องปรีเข้าไปช่วยนะหรือว่าไอา้ที่เป็นภาระรับผิดชอบคนในภาระรับผิดชอบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนสนิทหรือว่าเป็นลูกหลานนะถ้าหากว่าตัวเองเอจะต้องดูแลเอาใจใส่แล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะ สมควรจะต้องดูแลใจใส่แล้วก็จะทําเต็มที่ไม่มีการเกียงงอนไม่มีการมาแบบปล่อยทิ้งปล่อยคว้างอะไรแบบนั้นนะแล้วก็นอกจากนั้นที่สําคัญเลยก็คือคําพูดจะเลือกคําพูดที่ไม่ทําให้ใครเจ็บใจมีแต่คําพูดที่จะทําให้ใครต่อใครเกิดความรื่นเริงนะเกิดความเอ็นดูรักใคร่แล้วก็ประสานสามาคัคคีระหว่างหมู่แล้วไอ้ตรงนี้สําคัญเลยคือถ้าหากว่า เป็นพวกชอบนินทาพวกอพอตกกลางวันขึ้นมาเนี่ยไปพักจากการงานนะแล้วไปนั่งสมหัวนินทากันเนี่ยเลิกหวังได้เลยนะฮะเกิดชาติหน้าที่จะมามีคนนักใคร่หรือว่าอยากจะมาพูดดีอยากจะไม่ไม่อยากจะนินทารับหลังอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะเ,เลิกหวังไปได้เลยเพราะว่า,าจะเข้า กลุ่มข้าวเหล่าคนธรรมดาที่ยังไงก็จะต้องโดนหมันไส้บ้างโดนเกลียดขี้หน้าบ้างหรือว่าโดนนะพอเดินพอเดินรับหลังนิดเดียวเนี่ยมีเสียงตามมานะโดยที่ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอะไรแบบนี้อันนี้ก็เรื่องธรรมดาชาวโลกเขานะถ้าหากว่าคนที่มีบุญที่จะทําให้คนอื่นมีความเมตตาม,มีความรักมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะสำคัญเลยตรงนี้ก็กคือว่าจะพูดถึงคนอื่น พยายามพูดถึงคนอื่นในด้านดีแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆจ,จ,จะไม่พูดถึงเขาในแง่เสียโดยเพราะอย่างยิ่งจ,จู่จุดชนวนขึ้นมาจุดประเด็นขึ้นมาเป็นของที่ดังเองเนี่ยจะไม่มีนะ mm hmm. ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะของบัณฑิตก็คือว่าถ้าจะต้องกล่าวติเตียนหรือว่ามีการจะต้อง พูดถึงข้อเสียหายของผู้อื่นเนี่ยก็จะพูดแบบโรบรัตแต่ถ้าจะพูดถึงข้อดีจะพูดถึงข้อที่น่านิยมชมชื่นของใครก็จะพูดเต็มที่นะลักษณะของคนที่จะเป็นที่รักนะลักษณะการทําลักษณะการพูดถ้าหากว่ามันดีแล้วอันนั้นก็เป็นประกันได้ระดับหนึ่งยังไงยังไงเนี่ยะจะเป็นที่รักแน่แต่ที่จะประกันได้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าะจะต้องเป็นคนที่มีความคิดในเชิง เมตตาจริงๆโดยพูดง่ายๆว่ามีใจจริงที่จะคิดในทางดีกับคนอื่นอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นนักแผ่เมตตานั่นแหละนักแผ่เมตตาที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เล่นสมาธิหรือสวดมนต์แล้วก็มานั่งสัพเพสสัตตาเวลาหนตุนะพวกนั้นบางทีเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าเกินครึ่งเอาให้ตีให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยอะเป็นพวกที่ไม่ได้มีเมตตาจริง คือเมตตาหลังสวดมนต์เนี่ยนะไม่ใช่เมตตาจริงนะเมตตาจริงเนี่ยเอาแค่ว่าพยายามที่จะมองคนอื่นในด้านดีมองในทางที่จะทําให้มีมตรีจิตต่อกันซึ่งเห็นไหมมันทํายากนะมันไม่ใช่มาทํากันหลังสวดมนต์นะแต่ต้องทํากันทั้งวันต้องมองใครต่อใครเนี่ยนะ ด้วยความไม่รังเกียจเดียดฉันไม่มองแบบแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งวันนะแบ่งแบ่งชนชั้นคือเมตตาเสมอกันในฐานะเพื่อนร่วมโลกปฏิบัติตนต่อกันเนี่ยคือเหมาะสมกับฐานะอะไรนะคือถ้าคนใช้ก็คนใช้ถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นเจ้านายแล้วก็ปฏิบัติแบบลูกน้องที่มีต่อเจ้านายนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมีเมตตาเสมอกันคือ ปรารถนาให้การปรากฏตัวของเราคำพูดของเรานะหรือแม้แต่กระแสจากจิตใจของเราเนี่ยทำให้ผู้อื่นมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเป็นสุขถ้าเรายิ่งมีความสุขได้จริงๆนะแล้วสามารถเผื่อแผ่ความสุขไปให้พวกคนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือคนไกลตัวก็ตามนะอย่างนี้เรียกว่ามีเมตตาจริง ถ้าหากว่ามีเมตตาออกมาจากระดับของจิตใจมีความคิดอยากจะให้ใครต่อใครมีความสุขจริงๆเนี่ยเกิดชาติหน้าฉันใดนะกระแสความรักมันจะพุ่งเข้าหาอย่างท่วมท้นเลยเพราะเคยค่าที่เคยให้ความสุขกับคนอื่นไม่มากค่าที่เคยอยากจะทําให้คนอื่นเขาได้ดีได้ดีไม่พูดถึงใครในทางที่เขาจะต้องเสียหายไม่ทำํำ แต่ใครเนี่ยในทางที่จะเบียดเบียนให้เขาเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างนี้เกิดมาเนี่ยมันจะมีคนรักเลยอันนี้ว่ากันถึงความรักในวงกว้างซึ่งมีความหมายไปในต่อยอดไปถึงขั้นของความรักแบบชายหญิงด้วยเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีรัศมีความรักในแบบที่คนจะมาชื่นชมนิยม นะไอตัวตนที่พูดง่ายๆว่ามาจากข้างในเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้ชอบเราออกมาจากข้างในเนี่ยอย่างมากที่สุดก็จะมีสเสน่ห์ที่ภายนอกที่ดึงดูดในเรื่องทางเพศดึงดูดในเรื่องของความอยากจะกรีดอยากจะแห่แหนอะไรแบบนั้นนะซึ่งถ้ามารู้จักตัวจริงๆไอกระแสะความเป็น เราจริงๆมันไม่ใช่ไออะไรที่มันนากรีดเนี่ยนะะเขาก็จะกรีดอีกแบบหนึง่งคือกรีดใส่ไม่ใช่ไม่ใช่กรีดเรียกนะแต่กรีดไล่ถ้าหากว่ามองดูนะในความเป็นจริงเนี่ยเราคนส่วนใหญ่จะจะมองอย่างนี้นะคนคนที่มีพวกดาราพวกนักร้องอะไรอย่างนี้เนี่ยที่มีคนไปกรีดกันเยอะๆ จะมองว่าอย่างนั้นทําบุญมาเรื่องความรักดีแต่จริงๆไม่ใช่นะคือบางคนเนี่ยในแง่ของความรักจริงๆที่มีกับคนรอบตัวที่มีกับคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยไม่เดียวซะเลยมีคนรักทั่วประเทศซึ่งเป็นคนที่ไกลตัวไม่ใช่คนที่จะมีอิทธิพลจริงๆกับชีวิตอคนที่ใกล้ตัวซึ่งมีอิทธิพลจริงๆกับชีวิตเนี่ยกลับทำให้ รู้สึกแย่เพราะว่าเราไปทําให้เขารู้สึกแย่ก่อนนะฮะคือคือไปไม่สามารถรักษาน้ําใจคนใกล้ตัวไว้ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่ามีบุญทางด้านความรักคนมีบุญทางด้านความรักเนี่ยจำไม่เลยนะดูจากความรักที่อยู่รอบตัวที่อยู่ใกล้ตัวอย่าไปดูความรักที่อยู่ไกลตัวอย่าไปดูความรักที่มีใครต่อใคร มามอบดอกไม้ให้มีใครต่อใครมาแสดงความชื่นชมอะไรแบบนั้นไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกตาของจริงๆที่มันจะรู้ได้ด้วยใจเนี่ยมันต้องคนใกล้ตัวถ้ารักษาความรักของคนใกล้ตัวไว้ไม่ได้นั่นถือว่าอาภัพรักแล้ะคนนะถ้าออบอกว่าฉันจะดีกับ คู่ชีวิตของฉันเท่านั้นสามีหรือภรรยาของท่านเท่านั้นนอกนั้นฉันไม่สนไอประเภทนี้มันเห็นแก่ตัวนะไม่สามารถรักษาภรรยาหรือว่าสามีไว้ได้จริงหรอกคือมันอาจจะอยู่ทุสยีกันไปนยนะ,ะทนทนกันไปจริงๆแล้วเนี่ยคนเห็นแก่ตัวนะจําไว้เลยนะถ้าไม่มีน้ําใจเนี่ยมันไม่สามารถรักษาความรักไว้ได้ถึงแม้ว่าจะนวงเหนียวคนรักไว้ได้แต่จะไม่มีทางรักษาความรักไว้ได้เลย บุญสรุปแล้วนะตัวบุญที่จะทําให้เป็นที่รักก็คือมีกายวาจาและใจในทางที่เป็นเมตตาไม่เบียดเบียนใครต่อใครเขานะครับที่จะสุขสมหวังไปทุกเรื่องเนี่ยมันไม่มีหรอกในความรักแบบนั้นเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะต้อง เจอกับเนื้อคู่คาว่าเนื้อคู่เนี่ยนะโดยความหมายของพุทธศาสนาก็คือว่าเป็นผู้มีการทําบุญมาด้วยกันนะครับแต่เก่าก่อนแล้วก็มาเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะโดยมีบาร,รมีคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันอันนี้ผมพูดไปบ่อยนะฮะถ้าถ้ามองในแง่ที่ว่าเอ๊ะเราเคยทําในเรื่องของศรัทธาศีลจาคะกับปัญญา มากับใครบ้างเนี่ยมันเยอะแต่ว่าคนที่นะเจอกันในปัจจุบันแล้วทํากันมามากที่สุดนั่นแหละอันนั้นแหละจะชนะแล้วก็จะสามารถอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งได้นะถ้าหากว่าคนที่เคยทํามาด้วยกันแล้วจริงๆมีบารมีเสมอกันทั้ง4ประการนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจิตมันจะจูนตรงกันได้ง่ายแล้วก็มีใจที่จะชักชวนให เ,เติมบาร,รมีทั้งทงางศรัทธาศีลจากะและปัญญาต่อ,ตอ,ตอไปด้วยศรัทธาเอาง่ายๆก็คือศรัทธาในสิ่งดีงามเดียวกันนะเหมือนไปทางเดียวกันกําหนดทิศทางไปทางเดียวกันศีลนะก็คือความสะอาดของใจนะ ถ้าหากว่าคนชอบสะอาดเนี่ยมันก็คงต้องรักคนสะอาดด้วยกันไม่ชอบคนสกปรกถ้าพูดถึงจาคะก็คือความมีน้ำใจนะมีน้ำใจต่อกันและกันแล้วก็มีน้ำใจต่อคนอื่นรอบข้างนะครับ ถ้าพูดถึงปัญญาก็หมายถึงการที่คุยกันรู้เรื่องสามารถที่จะปรับทุกข์กันได้ไม่ต้องมาอธิบายกันมากเนี่ยพูดคำหนึ่งต้องอธิบาย10บคำอะไรแบบนั้นนะถ้าแบบที่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นานหรอกนะเอาแค่การคุยยังคุยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเ,เรื่องอื่นมันก็คงไม่ไหวเหมือนกัน